การถ่ายเทประจุไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลมนั้นเมื่อนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้ามาสัมผัสกันจะมีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าให้แก่กันและกันและจะหยุดการถ่ายเทเมื่อวัตถุทั้งสองมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันเมื่อแยกออกจากกันวัตถุทั้งสองจะมีประจุชนิดเดียวกันโดยหลักการตรงนี้นักเรียนบันทึกแล้วนะเดี๋ยวกูขอทบทวนอีกนิดหนึ่งแค่นั้นเองก็นำมาชี้ในหลักการตรงนี้ก็นำมาแยกประเด็นให้เห็นชัดเจนเราจะคิดประเด็นออกมาว่าประจุไฟฟ้ารวมก่อนและหลังการถ่ายเทจะเท่ากันนั่นก็หมายถึงเป็นการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าไม่ได้หายไปไหนวัตถุจะหยุดการถ่ายเทประจุเมื่อมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันก็เหมือนน้ำนะฮะน้ำมันจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำใช่ไหมฮะและจะหยุดการไหลก็ต่อเมื่อระดับน้ำเท่ากันนั่นแหละคือหลักการถ่ายเทน้ำกับถ่ายเทประจุแต่ประจุนี้จะบอกว่าคือครูเคยยกตัวอย่างเปรียบเลยให้ดูอยู่แล้วว่าคำว่าระดับความสูงกับศักย์ไฟฟ้านี่เปรียบเทียบกันใช่ไหมครับนั่นแหละถ้าศักย์ไฟฟ้าเท่ากันก็เปรียบเทียบกับความสูงเท่ากันนั่นเองครับเราก็มาผสมผสานมาเปรียบเทียบแนวคิดของเราได้ ฉะนั้น2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนยังจดไม่เสร็จอ่ะอย่างนี้ครับฉะนั้นในประเด็นแรกเราก็จะให้ประจุรวม Q ก่อน Q รวมมันต้อง Q รวมคิวรวมก่อนถ่ายโอนประจุประจุรวมก่อนถ่ายโอนหรือถ่ายเทก็ได้ให้เป็น Q1 บวกกับ Q2 สมมุติเขามี2ตัววัตถุ2วัตถุแต่มีกี่วัตถุก็ได้3 4อะไรก็ได้แล้วครูให้ Q รวมหลังการถ่ายโอนหลังถ่ายเทถ่ายเทเนี่ยเท่ากับ Q แดด1บวกด้วย Q แดด2ผมให้เป็นอย่างนี้ฉะนั้นประเด็นแรกก็คือเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขแรกเราจะเห็นว่าประจุรวมก่อนถ่ายเทย่อมเท่ากับประจุรวมหลังการถ่ายเทนั่นก็คือ Q1 บวก Q2 เท่ากับ Q แดด1บวก Q แดด2อันนี้เป็นสมการที่1ที่เราจะพิจารณานะครับแล้วหลักความจริงอันที่2คืออะไรครับเขาจะหยุดการถ่ายเทก็ต่อเมื่อศักย์ไฟฟ้าเท่ากันครูให้ศักย์ไฟฟ้าเท่ากันครูให้ V1 เท่ากับ KQ Q แดด1ส่วน R
หรือส่วน A ก็ได้ตามปกติเราถ้าเป็นทรงกลมเราจะใช้ A รัศมีนะใช่ไหมอันนี้เป็นประจุเป็นสากไฟฟ้าหลังการถ่ายเทแล้วก็ V2 ของไอตัวที่2ก็จะกับ KQ ดัด1ส่วนเอาอันนี้ A1 ด้วยนี่ A2 และจะหยุดการถ่ายเทเพราะฉะนั้นจะหยุดการถ่ายเทก็เมื่อ KQ1 ส่วน A1 ใช่ไหมครับเท่ากับ KQ2 ส่วน A2 อันนี้เป็นประเด็นที่2อันนี้ประเด็นที่1ไอ้ที่ว่า Q1 บวก Q2 เท่ากับ Q-1 บวก Q-2 แล้วประเด็นที่2เราได้ตรงนี้หรือเราเอาเคตัดทิ้งกันไปก็ได้แต่ครูทรงสมการนี้ไว้ก็เพื่อให้รู้นี่คือสากไฟฟ้า V1 กับ V2 เท่ากันจะหยุดการถ่ายเทนั่นเองใช่ไหมครับแล้วเราอาจจะเขียนต่อมาก็ได้ขยายความต่อมา A1 เท่ากับ Q-2 ส่วน A2 ก็ได้นี่เป็นสมการที่2 2 สมการนี้เราไปคำนวณหาเกี่ยวกับเพราะฉะนั้น